่งสู่ล้านทรัพย์ไปด้วยกันกับนักกล้ามหมื่นแคลฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่แนทสยามครับพี่เราจะไปกินอะไรกันครับวันนี้ชานมไข่มุกชื่อดังเลยชื่อดังของยูทูบเบอร์ชื่อดังใช่แหมหักแหมหักไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเขาว่าอร่อยไหมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เขาไม่รู้ดูแถวดูแถวยาวมากวันนี้พาพี่แนทมาครับนักกินจุอันดับหนึ่งของสักเจ้านักกินครับต้องธรรมดาไม่ได้นะก็สิบแก้วอ้วกเลยไหมอยากจุกอะอยากจุกอยากจุกอะอยากพุ่งอะอยากพุ่งตรงนี้เลยเดี๋ยวรอกันหนึ่งเดี๋ยวเราไปสั่งกันในร้านถึงแล้วแล้วตอนนี้รอสั่งอันนี้มีเมนูอยู่เท่านี้นะผมเท่านี้นี่หมดนะครับมาแชร์มาแชร์แล้วมีพี่น่าจะกินกี่เมนูดีครับต้องต่อแถวมาประมาณ10นาทีถึงแล้วนี่ไงนี่ครับครับว่ามีอะไรอร่อยมีอะไรอร่อยบ้างพี่จะมีเป็นชาลูนุ่มน้ำตาลแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ค่ะจะเป็นเส้นไทยซูชิชาชิมันมีไซส์เอสกับเอ็มด้วยนะใช่ว่าเราลองรสชาติได้ไหมเนี่ยไหนเราก็มาแล้วเอาหมดเลยครับเดี๋ยวมันยาวเอาทั้งหมดที่มีไซส์เอสนะครับเป็นแก้วเล็กนะคะมันมีกี่อย่างครับมีออเดอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกว่านั้นด้วยแปดแล้วมันเลือกความหวานได้ใช่ไหมเลือกได้อันไหนที่มี2ตัวนะคะที่ไม่สามารถเลือกความหวานได้จะมีชาไทยแล้วก็เป็นช็อกโกแลตค่ะความหวานก็คืออันอื่นเอาหวานน้อยหมดเลยเอาปกติเอาหวานแค่25ได้ไหมใช่แล้วก็2ตัวนี้ก็คือจะเป็นของทางร้านใช่ไหมใช่โอเคได้ไปดูรายการดูรายการ520อร่อยที่นี่อร่อยไหมอร่อยเลยพี่อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยแล้วอ๋อตัวนี้อร่อยเขาเขียนว่า must try แต่ว่าต้องลองนะผมตัวนี้169 บาทนี่8ชิ้นเหลือแน่นอนพี่แดกไม่หมดไม่เป็นไรกินแล้วเราคืนใครทิ้งใช่แล้วบอกเลยว่าสุดยอดเลยไม่ได้กินเลยเฮียยังไม่ได้ออกไปถึงชามุกอ๋อชามุกยอดสุดยอดเลยกูไม่ใช่อ่ะชาไข่มุกแบบสุดยอดเด้อเขาบอกว่าอีกแก้วรอแป๊บหนึ่ง2นาทีชานมทั้งหมด8แก้วที่เราสั่งมาครับผมเราลองอะไรก่อนดิลองอะไรก่อนผมลองชาดำกันดีกว่าได้ครับดูเป็นไงพี่เป็นไงพอดีนะขอแบบทีเดียวหมดได้ไหมเฮ้ยใจเย็นชิมก่อนไปแล้วทีเดียวหมดชีวิตกูชีวิตกูเนี่ยหมดเฮ้ยอร่อยอยู่นะน่าอร่อยอะไรดีอ่ะเอาหยิบอันนี้ไก่อ่ะให้ผมก็น้ำตาลแดงชอบใช้น้ำแข็งไงน้ำแข็งชูหลังเดี๋ยวเรามาดูพี่นัทกินหมดเลยใช่ไหมรวดเดียวเฮ้ยไหนดูถ้านั่งก็คือลำบากนะกินของแพงให้ดูถูกครับแบหักรวยแล้วผมฝากถึงพี่ซานพี่การแล้วผมต่ออะไรนี่พี่เน็ตอันนี้รสชาติเป็นไงบ้างให้พี่ไลน์รีวิวเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยครับพี่แอฟมันเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เป็นชาไทยชาไทยไข่มุกคิโมจิชาไทยไข่มุกคิโมจิครับอันนี้หวาน 25% เหมือนกันเดี๋ยวดูพี่เน็ตทดลองพี่ลองชาไทยครับไข่มุกคิโมจิเลยผมกินมากอ
กินของแพงให้ดูถูกครับรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเนี่ยอย่าถามว่ารสชาติยังไม่รู้ใช่ไหมถามถึงชีวิตผมดีกว่าอันนี้ไม่รู้รสชาติยังครับยังเหรอยังยังอีกสักจานอ่ะอีกสักถ้วยจะรู้รสชาติยังไม่ได้รู้ว่าอันนี้เป็นชานมไข่มุกเหมือนกันอันนี้ความหวาน 25% อันนี้ขอแบบครึ่งนึงได้มั้ยได้ไม่มีอะไรอีกตะกล้องมันกลัวว่าจะไม่ได้กินอันนี้ครึ่งนึงได้มั้ยจะเป็นรองนึงนะครึ่งนึงใช่มาเป็นไดโว้เลยอันนี้รู้แล้วใช่ไหมเป็นไงงามแล้วอันนี้ก็ดีครับรสอะไรฮะอันนี้รสอะไรอ๋อชานมไข่มุกครับผมเป็นชานมไต้หวันอ๋ออันนี้ดีลองนี้ดีกว่าอันนี้เป็นช็อกโกแลตลาเต้ไข่มุกโมจินะครับผมอันนี้หวาน 25% เหมือนกันมาดูนะครับนี่ครับแต่ว่ามุกเขาอร่อยไหมเนี่ยมุกอร่อยเฮ้ยนี่มันอร่อยนะเหมือนไม่โลอ่ะครับเหมือนไม่โลเลยอร่อยอยู่นะมันไม่หวานด้วยคือมันเลือกความหวานได้ผมว่าคือมันดีนะมุกเนี่ยจะเหนียวเหนียวครับผมไม่เคี้ยวไม่หมดเลยหยอกครับหยอกดีครับดีนะพี่นัทอันนี้แก้วต่อไปนี่ดีกว่าชานมมะลิพี่นัทอีกแล้วเหรอพี่นัทเกียร์ไม่กินเหรอไข่พี่นัทเลยได้ไงชานมไข่มุกมะลิไข่มุกโมจิผมว่าผมต้องเปลี่ยนท่านั่งแล้วแหละครับเนี่ยเอออันนี้ดีเปลี่ยนท่านั่งก็ดีขึ้นหน่อยครับชานมไข่มุกอีโมจิโชว์โลโก้หน่อยขายของใจเย็นไข่มุกยังเหลืออยู่เลยอ่ะไข่มุกโอ้โหของดีเลยครับผมอร่อยอันนี้จะหอมมะลิมากชามันชามะลิเนาะอันนี้หอมไม่ก็หวานมากเลยอร่อยครับเอาไหนอีกเงี้ยเอามานี่อ๋ออันนี้ไปล้างปากล้างปากอันนี้เป็นชาฟองมะลิไข่มุกโมจิเฮ้ยอันนี้อร่อยนะชอบอันเนี้ยชาดำอัสสัมนี่อร่อยนะครับอร่อยเลยอ่ะแต่ไข่มุกเนี่ยบอกผมไหมอ่ะไม่บอกคนดูอร่อยอร่อยผมไม่เงี้ยบอกผมเปลี่ยนท่านั่งต้องนั่งยองเลยนะอันนี้คือผมไปกินเมื่อกี้เมื่อกี้เราเพิ่งไปกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นกันมาพี่แอดกินไปประมาณ200คำเยอะครับนับไม่ถ้วนแต่นี่คือหิวน้ำแล้วก็หิวน้ำก็เลยเราผ่านสยามก็เลยมาแวะชานมเติมน้ำเรียกว่าตอนนี้ไม่ได้เติมธรรมดาแล้วครับโอ้อันนี้ใสใสชามุกเขาก็น่ากินนะครับเป็นใสๆแต่ไข่มุกเขาอร่อยนะอร่อยมากไข่มุกเขาจะแบบว่ามันไม่เหมือนที่อื่นนะจริงแล้วแต่บอกไม่ถูกว่ามันไม่เหมือนยังไงแต่รู้ว่าไม่เหมือนมันเหนียวหรือเปล่าเนี่ยเคี้ยวยากไม่ย่อยเลยเนี่ยปูแย่ปูแย่ครับผมแล้วถึงแล้วเหรอใจนี้อร่อยจริงมันเหลืออีกแก้วครับวันนี้ใจเย็นนะอันนั้นมันเหลืออีกแก้วครับอันนี้ผมว่าเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ดีมากซิกเนเจอร์ทางร้านเลยอันนี้เป็นอะไรนะเป็นตัวใหม่นะตัวใหม่แล้วอ่านไม่มีให้อ่านนะเฮ้ยผมอยากลองมากเลยนี้ดูน่ากินอ่ะไม่มีให้อ่านเราจะมาลองชิมสตรอเบอรี่ชีสอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นตัวใหม่45องศาเงี้ยแต่เป็นตัวแนะนำไปไงไปอะไรเงี้ยเที่ยวมากทำไมมันเย็นเหรอฮะมันเย็นเหรอไงมันเลี่ยนชีสอ่ะเลี่ยนชีสหรือว่าเรากินไม่เป็นวะกินไม่เป็นมึงต้องคนป่ะเฮ้ยเมื่อกี้เขามีให้คนหรือเปล่า
ิดอยู่ข้างบนเนี่ยหลอดหลอดเที่ยวหลอดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่สะดวกก็คือใช้หลอดปากกระดูกได้เลยต้องคนก่อนไหมถ้าไม่สะดวกอยู่เพราะว่าข้างบนมันเป็นชีสอ่ะไม่ชิมชีสเลยมันเค็มแบบเลี่ยนๆอ่ะโอ้โหต้องอมขนาดนั้นไอ้สัตว์เนี่ยเอออร่อยมันนิ่มผมก็อร่อยหมดอ่ะมันนิ่มอ่ะเอออร่อยอร่อยมันก็เป็นชีสอ่ะมันก็แปลกดีครับกินดิแก้วสุดท้ายแล้วมาแก้วสุดท้ายครับอันนี้เป็นแก้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่เดี๋ยวให้ในพิธีกินหน้าร้านเลยจะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่แบงค์เฮาส์สยามสยามพารากอนไม่ใช่เลยครับสยามสยามสแควร์กินตรงนี้เลยเหรอเนี่ยหน้าร้านหน้าร้านหรือกลางร้านเลยไหมกลางร้านกลางร้านเนี่ยครับโอ้เป็นไงครับที่นั่นรสชาติไหวไหมผมอะไหวไหมไม่รสชาติอะไหวไหมรสชาติดีครับอร่อยเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยไหมถ้าไม่อร่อยผมไปกินหมดเลยนะอันนี้99บาทเป็นเมนูใหม่ใช่ถือว่าคุ้มค่าน่าลองใช่ครับเรียกว่าทั้งหมดวันนี้600กว่าบาทดูดิ600กว่าบาทแม่งใหญ่เป็น60บาทไอ้เหี้ยแต่นี้ผมว่ากินชามุกข้างทางดีกว่าอันนี้เราทำการรีวิวชานมไข่มุกของแบรนด์เขาในแบบของทุกรสชาติในแบบของเฮียไม่กูกินไปแค่2แก้ว2แก้วไอ้ที่เหลือคือในกินคือจะบอกว่ารวมๆก็อร่อยนะครับใช่ครับอร่อยนี่ก็ประมาณนี้ฝากช่องดิจิตอลซีเน็กครับพี่นัทดิจิตอลซีเน็กเดี๋ยวไว้นักกล้าหมื่นแคมครับเทปหน้าจะกินอะไรก็ฝากติดตามด้วยกันนะผมไปแล้วผมเกะกะร้านเขามากสวัสดีครับสวัสดีครับ